สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแร็กนาร็อกไอเดิลอเวนเจอร์เจอนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการตีกิลนะครับทำไงให้ได้ดาเมจ30ล้านเพราะว่ามันจะได้ทอง120ใช่ไหมซึ่งตะกี้หมีตีไปได้57ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมมาใหม่กิจกรรมอะไรกิจกรรมโกเพนนะครับต้องซื้อนะอันนี้จำเป็นต้องซื้อตอนแรกก็มองหาตั้งนานไอ้ผลไม้ทองหาจากไหนไม่ต้องต่อไปก็คือประเด็นนะครับสำหรับโกลเด้นฟู้ดนะเห็นไหมสามารถไปที่กิจกรรมสัตว์เลี้ยงทองเพื่อแลกสัตว์เลี้ยงทองได้แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าหลังสิ้นสุดกิจกรรมสามารถแลกเป็น100 GP ได้นั่นหมายความว่าจบกิจกรรมเนี่ยเจ้าผลไม้ทองสามารถแลกเป็น100เลยเพราะฉะนั้นแล้วมันค่อนข้างคุ้มมากเลยนะ729ใช่ไหมสมมุติถ้าเราไปเติม729บาทแบบคูณ2เนี่ยมันจะได้แต้มอยู่ที่ประมาณ 2,560 ซึ่งถามว่าคุ้มไหมสู้ไม่ได้เลยอะเฮ้ยอันนี้มันแบบแพ็คหักหลังผู้เล่นหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเรามาคำนวณกันจริงๆเนี่ยมันจะได้อยู่ที่100ลูกคูณ50 5,000 ใช่ไหม 5,000 บวก 1,280 เท่ากับว่า 6,280 ครับซึ่งในราคา729บาทถ้ามาเทียบกับแพ็คคูณ2คูณ2ได้แค่อย่างที่หมีบอกเลยก็คือ 2,500 อะไรวะ 2,560 โอ้โหไม่คุ้มเลยอะแปลกนะเอาแพ็คทองคูณ2มาขายก่อนแล้วค่อยมานั่งเอาแพ็คผลไม้ทองมาขายอีกทีนึงราคาเท่ากันแต่ว่าได้ทองต่างกันมากคือถ้าเกิดเติมตอนนี้คุ้มถ้าเกิดเขาไม่ได้หักหลังอะนะสรุปอันนี้เดี๋ยวมีเอาหลักฐานคนที่เขาไปถางทำทีมงานเดี๋ยวมีขอขึ้นชื่อด้วยนะเอาไปว่าเป็นหลักฐานแล้วกันอันนี้มีช่วยได้เต็มที่แล้วเผื่อถ้าเกิดสมมติทางทีมงานหักหลังหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆในราคา729ลูบี้แม่งได้6,280นี่เอาถามจริงๆนะมันแปลกๆไปป่ะวะมันเติม729เติมผ่านหมีก็เหลือประมาณ600มันได้ทองเยอะเกินไปหรือเปล่าวะถ้าอย่างเงี้ยใครเติมตอนนี้คุ้มมากเอ้ยมันชักแม่งแล้วว่ะเติมประมาณ729บาทได้ทอง 6,280 มันแปลกๆจริงๆเว้ยอันนี้แปลกมากเอาไปว่าอันนี้เป็นหลักฐานแล้วกันว่าทางทีมงานได้บอกกันจริงๆนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยครับอันนี้เป็นเครดิตของคุณมิ้นนะคุณมิ้นนะครับขออนุญาตขึ้นเลยแล้วกันจะได้มีหลักฐานไปเลยเนาะคุณมิ้นถามว่าอันนี้หมดกิจได้ลูกละ100หรือ50หรือลูกละ100ครับอันนี้คือแบบคุณมิ้นพยายามแบบเขาเรียกว่าไงถามแบบเจาะจงอะเนาะทีมงานตอบไปครับคุณมิ้นได้ลูกละ100 100ค่ะอันนี้เป็นหลักฐานเลยครับแปลว่าทางทีมงานกลับคำไม่ได้นะไม่ใช่เดี๋ยวพอหมดกิจกรรมผลไม้ทองเสียใช้ไปแลกทองไม่ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนที่ว่าอยู่ดีไปปรับเป็นลูกละ50อันนี้เหลี่ยมอันนี้ก็ไม่รู้ทำไงแล้วเอาไปว่ามีขึ้นหลักฐานไว้ดูแล้วกันครับการไว้ทางทีมงานต้องไม่ทำอย่างนั้นนะประมาณนี้ครับซื้อแล้วทุกอย่างคือต้องซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนกิจกรรมครับนี่แลกสัตว์เลี้ยงหายากตัวที่เพื่อนๆควรจะต้องแลกใช่ไหมหมีว่าโกตติ้งครับเพราะว่าโกตติ้งเมื่อก่อนมันหาไม่ได้โกตติ้งมันเก่งกว่ามิดเทสอีกนะเพราะว่ามันมีบัฟเอ็มแท็กเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นในส่วนสกิลแรงกว่านะครับราคาก็แพงกว่าโหถ้าเกิดจะเอาโกตติ้งก็คือต้องเติม 1,400 บาทนะครับเพราะว่าผลไม้ทองมันหาจากในเกมไม่ได้นะส่วนไอ้เจ้าหนังอันเนี้ยมันสามารถซื้อได้ครับใช้เงินแซดเนี่ยนะโอ้โหซึ่งตอนนี้เงินไอ้ตรงนี้มันเหลืออยู่แล้วอะเหมือนเขาเอามาละลายซับเล่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณ2ล้านเองตรงเนี้ยเงินเซนนี่มันตกประมาณ2ล้านเองนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสัตว์เลี้ยงดีกว่านะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับตัวระเบิดเหมือนเอามาปลดมากกว่าเท่าที่หมีดูนะแต่ว่าไอตัวถ้าเกิดจะดีสุดหมีว่าโกตติ้งเพราะว่าเห็นไหมโกตติ้งมันบัฟเอ็มแอทแทกให้กับเจ้านายเหมือนกัน 5%
เมื่อฝ่ายเราใช้สกิลมีโอกาสได้รับสถานะมองข้ามเหมือนมิดเฮดอะมิดเฮดก็เวลาตีก็ได้สถานะเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อเมื่อฝ่ายเรารักษามีโอกาส 5% รักษานี่นานกว่านะรักษานี่คือต้องรอพานะครับแต่ว่าในขนาดที่ว่าโกติ้งเนี่ยมันแค่เห็นไหมเมื่อฝ่ายเราใช้สกิลก็ทุกตัวละครเลยแป๊บเดียวก็ติด 10% นะครับพอติดสถานะมองข้ามเป็นเวลา10วิจะทำให้ตัวเองและเจ้านายเอ็มแท็กบวก 5% ด้วยส่วนสกิลอื่นก็ต่อศัตรูทั้งหมดทำให้สเตตัสป้องกันทั้งหมดลดลง 8% ก็ช่วยทำให้เราตีแรงขึ้นด้วยนะครับมีโอกาส 30% สร้างความสร้างเม็ดมนต์สะสม 900% หากอยู่ชนะมองข้ามความเสียหายจอกเกาะ 50% ทันทีก็คือถ้าเกิดสมมติไปติดฝ่ายเราใช้สกิลติดมองข้ามเสร็จแล้วก็โซสไตล์ก็แรงโคตรเลยเข้าแบบทะลุเกาะป้องกัน 50% นะครับและอย่างหนึ่งคือถ้าแรกโกดติ้งมันดียังไงใช่ไหมเราสามารถเอามาลงฝึกสัตว์เลี้ยงตรงนี้ได้เห็นไหมซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีอันนี้เพิ่งมีอันนี้เกิดใครปลดมาก็มาแอดมีได้นะครับเดี๋ยวมีจะได้ปลดตรงนี้ได้สเตตัสฟรีแค่นั้นเองจบอันนี้ส่วนใหญ่ของคนอื่นนะมันจะไม่มีของมีเลยอันนี้จบเป็นส่วนกิจกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆงบน้อยจะเอาไอ้นี่ก็ได้มิดเทสก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นหมีนะเอาง่ายนะอันนี้พูดจริงๆนะสายเอ็มแท็กอ่ะเอาโกติ้งไปเลยดีกว่าเยอะถ้าเกิดเป็นสายเพียงแท็กก็แต่จริงๆเล่นไปถึง VAP 10มันจะได้บัฟโฟเมนต์1ตัวอยู่แล้วครับนอกจากว่าเพื่อนๆจะแลกบัฟโฟเมนต์เอาไปอัพสกิลอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับประมาณนี้นะแลกไข่สุ่มคุ้มไหมไม่มีว่าไม่คุ้มอ่ะไอ้ไข่เวนตาไลนี่หมีเคยเปิดมาไม่เคยได้ตัวดีเลยหมีว่าถ้าจะแลกทั้งทีก็เอาตัวเด็ดๆไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็เสีย50 50ใช่มั้ยเพิ่ม50 50เป็น100 100ได้ตัวเลยไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมจบต่อไปการเซตตีกิวนะครับทำยังไงให้ได้แต้มเยอะอันนี้ของมีนะครูเซเดอร์นี่มีสเตตัสตามนี้เลยนี่อันนี้คือใช้ทั้ง PVE แล้ว PVP ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับอันนี้เป็นส่วนในที่เรนเจอร์อันนี้ส่วนพานะครับต่อไปเป็นในส่วนสกิลพยายามเล่นสกิลสายฟ้าดีกว่ามันแรงครับผมวนกลับมานี่หมียิงหลอดนี่ดอกหนึ่งสองประมาณ3ล้านอะคือตอนนี้หมีเริ่มของแน่นแล้วไงไม่หรอกตอนนี้ต้องบอกว่าแต้มสกิลหมีเริ่มมาลงวิสาดแล้วไงมันก็เลยรุนแรงนะครับ50มั้ยเนี่ยไม่50อีกโอ้โหต่ออีกนิดเดียวเองอะงั้นเดี๋ยวไปปลดสเตตัสอีกสักนิดนึงนะเผื่อได้ดาเมจเพิ่มตอนนี้ทองหมีก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแล้วแหละสกิลหลักๆหมีครบหมดแล้วไงหลักๆครบหมดแล้ว120ก็จ่ายได้อะเพื่อนๆอย่ามาลืมรีตรงนี้เอาแต้มด้วยนะครับพยายามไปอย่างที่หมีบอกพยายามให้ไปด่านไกลที่สุดนะครับพอเราได้แต้มตรงนี้เยอะมันจะเล่นง่ายแล้วมันจะเล่นง่ายแล้วครับเพราะว่าเราจะมีไปอัพโบนัสสกิลเยอะนะครับตอนนี้โบนัสสกิลวิสาหมีจะครบแล้วปกติแต่ของคูเซเดอร์กับเรนเจอร์ครบหมดแล้วนะได้มาอีกมาลาน5นะเอ็มแท็กบวกอีก500เราก็ไล่อัพไปให้หมดเลยครับอันนี้สกิลวิสาหของคูเซเดอร์มีเล่นแบบนี้นะเพราะว่ามันสามารถวนกลับมาสองรอบไม่อันเนี้ยมันใช้เวลาตียาวกว่าแต่คืออย่างที่บอกถ้าเราเล่นสกิลอย่างเงี้ยข้อดีมันก็คือว่ามันจะวนสกิลเร็วมากครับดาเมจมันจะไวมากนะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเรนเจอร์ครับแรงสุดของเรนเจอร์มีเซตมาหมดแล้วเนี่ยที่ปลดมาทั้งหมดก็ยังรู้สึกว่าอย่างนี้แรงของเรนเจอร์แรงสุดนะครับพานี่เน้นบัฟโจมตีอย่างเดียวเลยขอแรงๆ3บัฟเนี่ยครับเน้นแรงๆจัดหนักๆเลยแค่นั้นเองครับเดี๋ยวมีไปตีบอสสำหรับถ้าเกิดสมมติใครดาเมจไม่ถึงก็มาลองมาทำอย่างมีได้นะครับดาเมจคราวที่แล้วเขามีไปไหนแล้ว57ล้านนะโอ้โหนี่สุลต่านเขามาตีเรียบร้อยแล้วขอเพื่อนๆดาเมจเกิน30ล้านขึ้นไปแค่นั้นเองมันจะได้ทอง120ทอง120วันหนึ่งก็ได้ต่างนะครับประมาณนี้นะนี่ครับเจอโนลิมิตนัดละ3ล้านเข้าไปบัฟโฟเมทนี่หึจริงๆบัฟโฟเมทมันน่าเป็นบอสข้างนอกมากกว่ามันจะดูยิ่งใหญ่มากเพื่อนๆว่าตัวอย่างบัฟโฟเมทไม่ควรมาเป็นบอสกิลจริงๆนะถ้าถามมีตัวอย่างบัฟโฟเมทควรจะแบบมันควรจะยิ่งใหญ่มันไม่ควรมากระปิอยู่บนบอสกิลอ่ะถูกป่ะ
ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น63ล้านแล้วนะนี่ดาเมจขึ้นเป็น63ล้านเห็นป่ะแค่ไปอัพเอ็มแม็กถังวิสาขึ้น500แม่งขึ้น6ล้านเลยเหรอวะไม่หรอกแต่มันอยู่ที่ว่าเราติดคีย์หรือเปล่าแล้วการวางสกิลนี่สำคัญนะครับมีใช้ผิดว่ะจริงๆถ้าเกิดเป็นในส่วนพาราดินน่าจะเปิดบัฟโจมตีน่าจะได้เยอะกว่านี้แต่อย่างนี้มันวนสกิลเร็วดีมีลองไม่ทันแล้วมันเหลือตาสุดท้ายแล้วอันนี้อยู่ที่ติดคีย์ด้วยเปล่าถ้าครูซาเดอร์ติดคีย์บ่อยมันก็แรงครับตอนนี้ไม่ค่อยติดคีย์แน่เลยดาเมจเบาลงงองเลยดูดิอย่างนี้ต้อง67ล้าน59เห็นไหมต่อยังไงก็ได้ทองแน่นอนครับทุกตา120ถ้าเบื้องเบื้องมี11มันจะตีนี้ได้3ทีครับก็จะได้ทอง360เห็นไหมแค่นี้ก็ได้เยอะกว่าเยอะเลยใช่ไหมมีก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับผมในการตีบอสกิลด้วยนะครับแล้วก็อะไรนะกิจกรรมมาใหม่ในวันนี้นะครับว่าควรแลกตัวอะไรไม่ควรแลกตัวอะไรเผื่อเพื่อนมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแต่คือโดยส่วนตัวหมีคงไม่เติมแล้วนะหมีอาจจะไม่เติมเกมนี้แล้วเพราะว่าหมีอยู่ตัวแล้วอะคือหมีไม่ได้เติมจนอยู่ตัวนะเพียงแต่ว่ามันเล่นได้อยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องเติมเยอะเลยคือด่านตอนนี้หมีติดไงดูอันเดอร์มีให้ดูดาเมจเหลือนะครับตอนนี้เนี่ยติดอยู่92เนี่ยแล้วเดี๋ยว80มันติด93อีกเห็นมั้ยติด92แล้วเดี๋ยวก่อนถึงบอส80ติด93อีกก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องรีบเลยถ้าเพื่อนๆทำทีมมาดีนะแล้วก็ทำทีมแบบเป็นตัวละครแบบเอามา PVE อย่างนี้โดยตรงมันก็จะเล่นง่ายนะครับขอให้คนเล่นเกมแล้วไอรอนอเวนเจอร์ยังมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ